ต้องฝากเตือนคุณบรรจงและก็คุณตาลนะครับและก็ท่านผู้ชมด้วยครับในช่วงนี้หน้าฝนนะครับเนี่ยอาจจะมีสัตว์ประเภทงูเนี่ยนะครับเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านอย่างเช่นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่จะเล่าต่อไปนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับขณะที่ลูกสาวเข้าไปห้องน้ำนะครับอาบน้ำเสร็จก็จะนั่งโถส้วมเปิดฝาส้วมออกมาเจองูเห่าครับท่านผู้ชมครับงูเห่าอยู่ในโถส้วมนะครับนี่นะฮะสุดท้ายเนี่ยวิ่งออกมากรีดลั่นเลยมาขอความช่วยเหลือแล้วก็งูเห่าตัวนี้ก็เลื้อยออกมาจากโถส้วมมาจากชักโครกเนี่ยมานอนนิ่งอยู่ที่ถังใบเนี้ยนี่นะครับเนี่ยเมื่อวานนี้ศูนย์กู้ภัยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็รับแจ้งว่ามีงูเข้าบ้านประชาชนอยู่ที่ตำบลรอบเมืองอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในร้อยเอ็ดนี่แหละฮะนี่ก็ไปยังจุดเกิดเหตุเลยที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้นะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะฮะพบกับนางสุกัญญาบุญวิเศษเนี่ยเจ้าของบ้านนี่นะครับก็บอกว่าเนี่ยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะหิ้วถังใบนี้มาเนี่ยลูกสาวครับเนี่ยไปอาบน้ำโอ้โหดูสิครับคุณบรรจงเนี่ยหัวงูเห่านะครับเนี่ยลูกสาวเนี่ยอาบน้ำเสร็จกำลังจะไปนั่งชักโครกนี่นะฮะปรากฏว่าเปิดฝาชักโครกปั๊บเนี่ยงูมันโผล่มาแต่หัวว่าอย่างนั้นเกือบที่มันจะฉกแล้วนี่นะฮะวิ่งกรีดออกมาเลยกรีดนี่ออกมาขอความช่วยเหลือเลยนะครับนี่นะฮะเราฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยนะครับลูกสาวเขาอาบน้ำอยู่แล้วชักโครกมันปิดฝาอยู่แล้วเขาก็เลยเปิดฝาชักโครกขึ้นจะนั่งชักโครกปรากฏว่างูมันโผล่มาแล้วเขาก็เลยวิ่งออกมาเขาอาบน้ำเสร็จพอดีเขาจะนั่งชักโครกนั่นแหละค่ะจะนั่งชักโครกเปิดฝาชักโครกขึ้นจะนั่งลงปรากฏว่างูมันโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เลยวิ่งออกมาเลยดีที่ปิดประตูห้องน้ำทันถ้าไม่งั้นก็คงได้ออกมาอยู่ในห้องนั่งเล่นอีกต่างหากคุณมาจงครับคุณจะทำยังไงถ้าคุณเจอสภาพแบบเนี้ยคุณจะไม่หดหมดเลยครับแบบเนี้ยผมก็กรี๊ดสิครับเอากรี๊ดเลยเหรอฮะกรี๊ดเหมือนกันนี่นะครับน้องเขากรี๊ดออกมาเลยนะทีนี้ก็ไปตรวจสอบเขาบอกว่าเป็นงูเห่าสีเหลืองเออนี่ไงงูเห่าสีเหลืองนี่นะฮะคือทีแรกมันสีเหลืองฮะตอนหลังเนี่ยมันเปลี่ยนสีแล้วฮะเป็นสีอะไรฮะก็เป็นสีงูเห่าปกตินี่แหละคือทีแรกมันอยู่ในโถส้วมมันสีเหลืองป่ะครับคุณจะบอกมันเลอะใช่ไหมไม่ใช่มันสีนี้จริงๆน่าจะเป็นสีน้ำตาลหน่อยเนี่ยคือตอนแรกมันอยู่ในโถชักโครกไงพอน้องเขาวิ่งออกมาปั๊บเนี่ยมันก็เลื้อยออกจากโถชักโครกเนี่ยมาหลบอยู่ในถังใบเนี่ยนี่นะครับค่ะอันนี้ก็ต้องระวังเวลาเข้าส้วมทีนึงก็ต้องสังเกตให้ดีๆใช่นะเผื่อมีอะไรเนี่ยจะได้ไหวตัวทันมันผวานะแบบนี้ผวานะแต่บางทีมันเช้าๆไงคนง่วงๆนะเมาขี้ตาเดินมาไม่ทันอะไรก็นั่งพรวดลงไปเลยไม่ได้ละต้องมองนะคะนี่นะครับครับ